ราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่คุณจะมีการเดินทางที่เยอะขึ้นราศีเมษนี่พระราหูออกไปแล้วค่ะปีนี้ชีวิตยิ่งแบบสว่างสวยมากขึ้นกว่าเดิมในปี2024นี้ถ้านับราศีที่ดวงดีสุดก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นเองครับต้องบอกว่าธนูเนี่ยคือคุณจะเป็นราศีที่ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะตอนนี้เรายังอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะกับบรรยากาศโอ้โหตรุษจีนสวยงามขนาดนี้กับพี่หมอช้างและเชียร์ค่ะแต่จะบอกว่าอย่างนี้มากินเที่ยวช็อปไหว้ครบจบที่เดียวแบบนี้นะคะต่อไปเป็นราศีที่เราจะต้องไปกันต่อจะเป็นราศีอะไรลุ้นเหมือนเดิมจากนะซองอ่างเปากับศิลปินระดับโลกที่ออกแบบไว้พิเศษเฉพาะเซ็นทรัลเท่านั้นใช่น้องเชียร์ดึงเลยอันไหนดีเชียร์ขอเอาใกล้ตัวเชียร์บ้างละกันนะคะและราศีต่อไปค่ะเป็นราศีกันค่ะราศีกันปีนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่หมอคะต้องบอกว่าราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่พระราหูเข้าบางคนบอกเฮ้ยพระราหูเข้าเนี่ยมันจะแย่หรือเปล่านะนั่นน่ะสิคะสมัยโบราณเนี่ยแย่เพราะคนเมื่อก่อนเนี่ยจะกลัวพระราหูค่ะเวลาราหูเข้าปุ๊บเนี่ยโอ้ชีวิตต้องเดินทางอะไรเยอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเกาหลีก็น่าปักซอยแล้วอุ๊ยนี่ดังนั้นเนี่ยคนราหูเข้าโดยเฉพาะราศีกันเนี่ยหนึ่งคุณจะมีการเดินทางที่เยอะขึ้นคือราหูนี่เป็นดาวแห่งเงา2ก็คืออะไรที่เป็นเงาคือพวกโลกออนไลน์ก็จะดีมากนะครับคุณไม่ต้องไปจ้างคนเพิ่มยอดไลค์ค่ะคุณไลค์เองเลยคุณนั่งกดทั้งวันเลยใช่ไหมคะเราจะมีแบบงานที่ทำกับโลกออนไลน์เนี่ยจะปังมากขึ้นโอเคหรือความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานราศีกันเนี่ยนะครับเป็นราศีที่พอเลยจุดจีนไปแล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับอันนี้ทำงานประจำอยู่เนี่ยคุณจะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นดีเลยจากเดิมเนี่ยคุณทำงานอยู่ชั้น9คุณขึ้นไปชั้น11โอ้โหขึ้นไปสูงขึ้นเลยมั้ยมันจะเมื่อยไปไหมคะถ้าไม่มีเล็บนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนำคือจริงๆอย่าไปกังวลเรื่องพระราหูนะครับคุณเป็นราศีที่ต้องออกหน้าออกตาเจอผู้คนเจอสังคมเยอะนะครับมีไอเทมแนะนำด้วยคือไอเทมอะไรคะ1ราหูเป็นเงาเนี่ยคุณต้องมีแว่นกันแดดอุ๊ยมีหน้าเป็นใสแล้วแบบตาจะเหมือนเป็นเงาๆหน่อยเป็นเงาๆแล้วก็เดินทางจะได้ไม่สู้แดดได้ใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเลือกกันเลยดีกว่าไหมคะไปเลือกกันดีกว่าครับไปเลยค่ะพี่หมอช้างบอกไปแล้วนะคะราศีกันมองหาไอเทมแว่นกันแดดนะคะโอ้เดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่ใส่แค่บางแดดอย่างเดียวแล้วแฟชั่นบุคลิกภาพก็สำคัญเราอยู่ที่ร้านวิตรีแล้วค่ะพี่หมอช้างแบบแว่นเยอะมากบอกเลยว่าตอนนี้เป็นร้านที่เชคที่สุดในเมืองไทยเดี๋ยวให้พี่หมอช้างแนะนำกันเลยดีกว่าค่ะเลือกยังไงดีคะพี่หมอช้างคือต้องบอกก่อนว่า1อย่างที่ย้ำว่าราศีที่พระราหูเข้าอ่ะพระราหูเนี่ยคือเป็นเงาค่ะเหมือนอย่างเงี้ยของบางเนี่ยมือบางเนี่ยเงาก็ค่ะคือต้องบอกว่าแว่นกันแดดอ่ะมันบางทีมันไม่ได้ต้องใส่กันแดดอย่างเดียวบางคนก็ใส่อยู่ในอาคารนะก็เลือกสีเลนที่มันแบบบางอันปรับแสงได้หรือว่าเป็นสีแบบชาๆคุณใส่ภายนอกก็ได้คุณใส่ข้างในอาคารก็ได้อย่างที่2เนี่ยผมว่าทรงเนี่ยคงแล้วแต่รูปหน้าของแต่ละคนนะครับคือถ้าอธิบายทุกทรงเนี่ยเดี๋ยวรอ EP หน้าเลยพูดแต่เรื่องแว่นอย่างเดียวเลยค่ะนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสีสันนะค่ะแว่นกันแดดเองเนี่ยมีหลายสีสันมากนะถ้าหากคุณมีความเชื่อในตำราไหนหรือว่าคิดว่าไอ้ตัวเองถูกชะโลกกับสีอะไรค่ะอย่างราศีกันเนี่ยถ้าเบสพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นเรื่องโชคเรื่องเงินก็จะเป็นสีโทนสีฟ้าอ๋อวันนี้ที่นี่ก็มีนะถ้าแบบสมมติฟ้าไม่ได้ประมาณอย่างนี้ก็ได้ได้นะครับสีเขียวก็เป็นสีประจำราศีกันแต่ถ้าเด่นเรื่องเงินก็ควรจะหาแบบที่เป็นสีฟ้าหน่อยโอ้นี่ร้านวิตรีเขามีเยอะแต่ว่านี่เมื่อกี้ตอนเข้ามาอันนี้โดดเด่นมากเป็นมังกรเห็นว่าทุกสินค้าเนี่ยมีการทำคอลเลคชันนะครับสำหรับปีมังกรขึ้นนี่เราจะเห็นนี่แว่นกันแดดถุงยังเป็นมังกรเลยแล้วเปิดข้างในมีนี่สติ๊กเกอร์โอ้โหน่ารักนะบางคนเนี่ยไม่ได้ซื้อใส่เองผมเห็นถุงแบบนี้บางทีอยากซื้อเป็นของขวัญรูปมังกรด้วยค่ะเรียกว่าเสริมทั้งตัวเราหรือว่าจะมอบให้เป็นของขวัญให้กับคนอื่นในเทศกาลตรุษจีนปีมังกรนี้ได้ด้วยครับได้ไอเทมประจำราศีกันไปแล้วหรือจะไปฝากใครก็ดีนะคะแต่ราศีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรไอเทมแบบไหนไปดูไปชมกันเลยค่ะราศีต่อไปค่ะพี่หมอช้างราศีเมษค่ะราศีเมษนี่ดวงเมืองไหมคะใช่ฮะเป็นราศีแห่งพลังธาตุไฟค่ะนะครับเฮ้ยผมพูดถึงธาตุไฟปุ๊บอะวันนั้นถึงอะไรที่มันมีแสงสว่างวิบวับวิบวับวิบวับเครื่องประดับเครื่องประดับครับแล้วราศีเมษเนี่ยพระราหูออกไปแล้วค่ะปีนี้ชีวิตยิ่งแบบสว่างสวยมากขึ้นกว่าเดิมและการเงินก็ดีขึ้นด้วยค่ะครับดังนั้นใครราศีเมษเนี่ย
ดวงคุณไม่ต้องรอไกลมกรานี่เลยครับมกรากุมภายาวไปเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ดวงคุณออกสตาร์ทดวงดีการเงินดีดังนั้นราศีเมษก็เป็นราศีตัวท็อปคนก็จะเหมาะกับพวกของที่แบบเครื่องประดับจิวเวลรี่เพชรพลอยทองทั้งหลายจะช่วยเสริมดวงในปีนี้ได้นะคะฉะนั้นแล้วตัวท็อปขนาดนี้เราไปเลือกในร้านนี้เลย NCG Jewelry ค่ะนี่นะฮะต้องเป็นแบบไหนคะเครื่องประดับจิวเวลรี่ทั้งหลายคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยพอเวลาเราพูดถึงจิวเวลรี่เครื่องประดับเนี่ย คนก็มักจะต้องคิดว่าเอ๊ะมันต้องเป็นแบบทองเส้นๆอะไรอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้เขามีดีไซน์เยอะแยะจริงๆไม่ใช่เฉพาะราศีเมษนะค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรเนี่ยเขามีชามที่เป็นสัญลักษณ์ราศีของเราเนี่ยใช่ไหมมี12งานก็คือครบทั้ง12ราศีเลยแต่อย่างที่พี่หมอบอกคือมีหลากหลายแบบอย่างนี้คืออะไรนะคะอันนี้จะเป็นกำไรค่ะแล้วก็เติมชามี่เข้าไปอันนี้เติมเป็นแก้วระโนเพื่อเสริมสีคู่กันกับตัวราศีเมษประจำราศีเมษคือสีขาวเดี๋ยวขออนุญาตใส่ให้ดูได้ไหมเข้ากับชุดพอดีเลยนี่นี่โอ้เพชรเนี่ยเหมาะกับราศีเมษมากค่ะแต่จริงๆบอกกับทุกราศีถ้ามีคนซื้อให้อันนี้ก็จริงไม่ซีเรียสเรื่องราศีเลยนะครับทุกคนใส่ได้นี่นะมีแบบนี้เพราะว่าเมษเนี่ยเป็นราศีที่พบปะเจอผู้คนเยอะการเงินดีแล้วเขาเป็นราศีอย่างที่บอกตัวท็อปคือมันต้องมีแบบความโดดเด่นในเชิงของการใช้พวกเครื่องประดับกำไลสร้อยต่างหูอะไรแบบนี้เป็นเงินหรือเป็นทองเกี่ยวไหมคะพี่หมอช้างจริงๆได้หมดเลยได้หมดเลยให้แวววับใช่ไหมใช่ๆอะไรที่มันแบบเงาเงาดูบิ้งบิ้งอะไรแบบเนี้ยแวววับก็จะเหมาะกับราศีเมษเพราะไฟเนี่ยคือแสงสว่างแล้วก็การมองเห็นนั่นเองครับอันนี้ไงให้แวววับเพชรล้อมโอเควันนี้หมดเวลาไปก่อนนะคะโชคดีนะฮะเดี๋ยวไปประกันตัวฮะนอกจากสร้อยกำไรแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะมีทั้งสัญลักษณ์มงคลนะครับแล้วก็มีความหมายที่ดีนะครับในช่วงปีมังกรนี่ด้วยอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างมังกรทองแบบนี้ควรจะไปตั้งตรงไหนไหมคะพี่หมอช้างจริงๆเนี่ยส่วนมากของที่เป็นมงคลเนี่ยมันควรจะอยู่ในที่ที่คนเห็นได้เยอะคุณควรจะเป็นแบบห้องนั่งเล่นห้องรับแขกอะไรเพื่อให้แบบคนแบบเปิดออกมาแล้วโหเห็นทุกคนมันจะได้โชคดีทุกคนอ๋อนี่โอ้สวยมากค่ะใช่เขาบอกว่านอกจากราศีเมษเนี่ยนะครับที่จะเหมาะกับเครื่องประดับนะครับพวกจิวเวลรี่พวกทองแล้วเนี่ยนะสมาชิกเดอะวันที่เกิดในราศีอื่นเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นได้รับทองคำด้วยเหมือนกันครับใช่แล้วค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะเมื่อช็อปครบ 2,000 บาทค่ะรับ1สิทธิ์นะคะในการลุ้นรับเซตมังกรทองคำแท้และมังกรทองคำชิ้นพิเศษรวมหนักกว่า9บาทค่ะและของรางวัลแหวนพลอยทับทิมค่ะรวมถึงค่ะกรอบรูปทองคำแท้นะคะอีกรวมกว่า50รางวัลจาก NGG Jewelry และพิเศษรับสิทธิ์ลุ้นแบบคูณ3กันไปเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการค่ะราศีถัดไปเนี่ยพูดชื่อราศีก่อนพูดชื่อราศีคือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภโอ้โหเห็นบอกว่าเป็นหนึ่งราศีที่ปังมากๆในปีนี้ปังที่สุดเลยไหมคะในปี2024นี้ถ้านับราศีที่ดวงดีสุดก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นเองครับตายแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องของความรักด้วยโอ้โหเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่นะครับพฤษภเนี่ยเจอศึกหนักในปี66มาเยอะเพราะดาวมฤตยูเข้าเหนื่อยมาเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยในปี67นี้เนี่ยยิ่งโดยเฉพาะหลังจากเดือนเมษาไปแล้วเนี่ยจะมีดวงดาวที่ดีที่สุดเข้ามาเหตุการณ์แบบนี้12ปีมาครั้งนึงนะอ๋อเหรอคะราศีพฤษภคุณจะดวงดีแบบนี้เนี่ยต้องอีก12ปีข้างหน้านะอุ๊ยฉะนั้นแล้วปีนี้คือต้องดีที่สุดแล้วสุดยอดแห่งความปังแต่ว่ามนุษย์เราเชียร์ยังไงคะดวงเดียวไม่พอบางคนบอกอาจารย์บอกดวงความรักดีเนี่ยออกจากบ้านหัวฟูตาค้ำไปเนี่ยบางทีผู้ชายก็ไม่รู้ว่าเราเกิดราศีพฤษภครับใช่ถูกมั้ยเราต้องแฝงไว้ว่าดิฉันราศีพฤษภดวงจะมีคู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยดวงดีอย่างเดียวพอโง่เฮงคุณต้องดีด้วยที่สำคัญนะคะคือตอนนี้เนี่ยจะดีที่สุดก็มาอยู่ในร้านบิวเทียมแล้วเพราะว่าเครื่องสำอางสกินแคร์น้ำหอมอะไรมีครบเลยเพื่อให้ราศีที่ดีอยู่แล้วดีออร่าขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราไปดูว่ามีไอเทมไหนกันบ้างค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยการมีโง่เฮงที่ดีเนี่ยมันมี2องค์ประกอบ1คือจากภายในเราก่อนการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ผลิตภัณฑ์พวกแบบคอลลาเจนอะไรเงี้ยถ้าคุณเลือกอันที่มันดีที่มันมีคุณภาพเนี่ยผิวพรรณคุณก็จะแบบดูดีจากภายในขึ้นมานี่ไงข้อเคอแข็งแรงจะไปเดทกับคู่ของเราในอนาคตได้ใช่ไม่ใช่เดินออกไปปุ๊บเข่าเสื่อมไหมเนี่ยก็ไม่ดีวันนี้แบบคนตกใจนะดังนั้นเนี่ย
ภายในอันที่2คือภายนอกค่ะนะครับบางทีภายในเสร็จปุ๊บคุณก็จะมีพวกแป้งเฟือกเครื่องสำอางเมคอัพสิ่งที่ดูแลผิวพรรณทั้งหลายนะครับก็จะทำให้เราแบบมีโงเห้งที่ดีเพราะว่าในศาสตร์ของโงเห้งเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีโชคเรื่องความรักเนี่ย1คือความกระจ่างใสก่อนริ้วรอยที่มันน้อยหน่อยค่ะคือให้มันสมวัยอ่ะอย่าให้หน้ามันทรยศอายุเราอ่ะโอ้ก็จริงเพราะว่าบางทีคืออย่างนี้ทุกคนครับมีริ้วรอยบางทีเขาจะบอกว่าทำไมคุณหน้าเครียดจังไม่มีความสุขหรือเปล่าเราก็ดูไม่ดีละแล้วพื้นที่อีกสำคัญอีกส่วนหนึ่งในเชิงความรักเนี่ยคือบริเวณรอบดวงตาอ๋อนะครับเพราะว่าดวงตาเนี่ยคือนอกจากเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วเนี่ยยังเป็นสิ่งที่บอกถึงโชคเรื่องความรักเราได้ด้วยนะครับดังนั้นใครที่แบบใต้ตาเราเนี่ยมีรอยคล้ำมีถุงใต้ตาหรือมีรอยเยอะจนเกินไปเนี่ยะนะครับคุณอาจจะมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักได้สำคัญนะคะทุกคนฉะนั้นอย่าลืมนะคะแวะมาหยิบไอเทมดูแลตัวเองกันนะคะสำหรับราศีต่อไปค่ะราศีธนูต้องบอกว่าธนูเนี่ยในปีใหม่เนี่ยมันเป็นปีที่ต้องบุกเบิกเยอะคือคุณจะเป็นราศีที่ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะนะครับอาจจะเหมือนย้ายวงการอ่ะโอ้ยเหมือนมันจะเริ่มต้นยากไหมคะเริ่มต้นไอ้การเริ่มต้นผมบอกว่าไม่ใช่เฉพาะราศีหรอกทุกคนที่เวลาเริ่มต้นอะไรใหม่เนี่ยมันมีอุปสรรคมีปัญหามาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนึงที่เราต้องเอาใจใส่มากขึ้นคือเรื่องภายในครอบครัวค่ะเพราะว่าราศีธนูเนี่ยก็เป็นราศีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงภายในสภาพแวดล้อมนะครับบางคนอาจจะต่อเติมบ้านใหม่บางคนอาจจะทำบ้านใหม่หรือสภาพแวดล้อมบางอย่างเช่นร้านค้าของเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกิจการร้านค้าอะไรใหม่เนี่ยราศีธนูก็ต้องดูแลตรงนี้ให้มากเป็นพิเศษและที่สำคัญนะครับสำหรับราศีธนูเนี่ยถ้าอยากจะแก้เคล็ดเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นของประเภทแบบกลุ่มสมาร์ทโฮมนั่นเองครับอ๋อนี่เลยถ้าครบคันครบจบนะคะร้านหมี่นี่เลยค่ะมีไอเทมอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปเลือกกันค่ะโอ้โหเยอะแยะเลยพี่หมอคะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบ้านเราก็จะฉลาดขึ้นแล้วค่ะนะอย่างเอาไว้อย่างพวกอุปกรณ์เครื่องฟอกอากาศเนี่ยคือจริงๆเครื่องฟอกอากาศเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ว่าโอ๊ยต้องเดินไปกดนะค่ะทุกอย่างผ่านแอปอยู่ในแอปในมือถือนะนี่แล้วตอนนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยกังวลเรื่องแบบ PM 2.5 โอ้กลับมาอีกแล้วในหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยการมีคุณภาพของอากาศเหมือนพลังชีที่ไหลเวียนอย่างนี้ไหมที่ไหลเวียนในบ้านที่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งคือเรามีเครื่องฟอกอากาศแต่ว่าเขาบอกว่าเอ้ยบ้านเราเนี่ยฟอกเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกเพราะว่าฝุ่นเยอะฝุ่นทุกคนจะหาพวกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั้งหลายนี่ไงที่นี่ก็มีนะครับคือถ้าหุ่นยนต์มันทำงานได้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องทำงานโดยเฉพาะบ้านที่คนไม่ค่อยอยู่อ่ะอาจจะอยู่กันน้อยอะไรเงี้ยบ้านมันจะนิ่งเงียบนะอย่างผมเองเนี่ยบางทีอยู่คน2คนเนี่ยตั้งเวลาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไว้ค่ะคือบ้านคนเราเนี่ยต้องมีสิ่งที่เคลื่อนไหวจะดีมันจะดีไอ้พวกนี้พอถึงเวลาบางทีเราไม่อยู่บ้านเนี่ยมันก็วูบวูบทำงานมันเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดวงช่วยได้ด้วยเหมือนกันได้ไอเทมเด็ดแล้วนะคะบอกเลยว่าซื้อของเสริมดวงไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกการช็อปการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันค่ะจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดนะคะ 10% โดยที่ไม่ต้องแลกคะแนนพี่หมอช้างบอกนะและยังไม่หมดค่ะช็อปครบ 30,000 บาทเมื่อไหร่รับไปเลยคะแนนเดอะวันถึง 10,000 คะแนนหรือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะคะช็อปแล้วนะคะสามารถแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 15% หรือบัตรของขวัญก็ได้ค่ะรวมถึงการผ่อนใช้จ่ายนะคะตรงนี้สบายใจ 0% ยาวนานไปเลย10เดือนเต็มๆค่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับเรียกว่าได้ทั้งไอเทมที่ช่วยเสริมดวงเสริมราศีของเรานะแล้วก็ยังได้โปรโมชั่นที่ดีมากเลยครับนะครับเรียกว่าผ่านกันไปแล้ว4ราศีสำหรับ EP นี้นะครับไม่แน่ใจว่าได้จดไอเทมเด็ดๆนะครับที่จะใช้ในการเสริมดวงกันทันหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังมีอีก4ราศีนะครับใน EP หน้าจะเป็นราศีที่มีดวงจะต้องเปลี่ยนงานนะครับมีดวงต้องเปลี่ยนที่อยู่แล้วดีไหมคะและก็มีราศีที่ดวงการงานดีด้วยจะใช่ราศีของคุณหรือเปล่าแล้วไอเทมไหนจะเสริมให้ปังให้ดังให้ดียิ่งๆขึ้นไปติดตามกันให้ดีห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ